มากโอเคค่ะอย่างล่าสุดเต้เขาบอกเขายอมรับอะไรเขายอมรับอยู่ทุกอย่างอ๋อค่ะว่าเราเขาว่าปกป้องเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะที่ออกมาปกป้องค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้แบบไม่จริงๆมันจบแล้วอะค่ะมันไม่มีอะไรแล้วก็อยากให้แบบให้จบได้แล้วเนาะเพราะว่าได้ฟังคำสัมภาษณ์ของอเล็กซ์เห็นค่ะเห็นค่ะก็ขอบคุณค่ะที่เขาแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คอยเป็นห่วงจริงๆตอนที่เขาเห็นข่าวอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่อยากให้มีใครมาว่านู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะคุยค่ะก็คุยอยู่ตลอดค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่เขาก็ถามว่าเห็นสัมภาษณ์ไหมเป็นยังไงบ้างค่ะก็ทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าตลอดเวลาที่คุยกันเขาก็โชว์ความแบบแมนตลอดใช่ค่ะเขาก็สำหรับเต้ก็มองว่าเขาก็จริงใจนะคะเหมือนกับเขาก็พูดว่าแบบเขาก็เป็นห่วงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วก็ออกมาแบบคือเขาก็ไม่สบายใจจริงๆที่เห็นเต้หรือว่าเห็นคนมาแบบคอมเมนต์ไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ออกมาเหมือนเขาก็ออกมาพูดให้ทุกคนฟังว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครว่าอะไรแต่ตอนนี้เงียบเรื่องเงียบแล้วใช่ชีวิตปกติเลยค่ะก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะก็ไปนู่นไปนี่ก็เป็นปกติค่ะก็อย่างที่บอกว่าแบบมันยังไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแบบเหมือนแบบที่อ่านพาดหัวข่าวว่าแบบเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่อะไรเงี้ยยังแบบอยากให้ทุกคนใจเย็นๆค่ะก็ใช้เวลาดูๆกันไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์เราสะดุดลงใช่ไหมคะสำหรับเต้มองว่ามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้กันมากขึ้นค่ะก็ได้เห็นมุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วมันราบรื่นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ว่าโอเคถ้าสมมติว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะรับมือยังไงจะเป็นคนยังไงมันก็เป็นแบบจริงๆมันก็ดีค่ะที่ทำให้ได้เรียนรู้กันแล้วแบบก็ไม่ค่อยออกสื่ออย่างนี้ด้วยความปกติก็เป็นคนไม่ค่อยได้แบบได้ลงรูปหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าตั้งแต่อยู่วงการมาไม่เคยปิดบังอะไรอยู่แล้วค่ะว่าจะคุยกับใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุยกับใครก็คือบอกแล้วก็ไม่ได้มีการแบบว่าหลบซ่อนๆอะไรเงี้ยก็คือถ้าคุยก็บอกอยู่แล้วการเข้ามาปกป้องเราอย่างเงี้ยทำให้แบบมันเป็นความชนะใจเราไปอีกสเต็ปนึงได้เลยหรือเปล่าคือสำหรับเต้ยว่ามันต้องดูไปอีกหลายๆเรื่องอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ว่าแบบเราจะคุยกันไปได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้สบายใจขึ้นไหมคะไม่หลังจากผ่านสบายใจค่ะแต่ว่าเลิกถามเรื่องเราเนาะแต่คนก็เป็นห่วงเราค่ะจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงเราแฟนๆเขาเป็นห่วงเราอ๋อค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะก็เห็นบ้างค่ะแบบเข้าไปอ่านบ้างอะไรเงี้ยก็แบบมีคนให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะคือหลายๆคนก็แบบเหมือนไม่ยุ่งอะไรกับเขาก็เห็นอยู่เหมือนกันไม่แต่ว่าก็คือพูดจริงๆว่าทุกอย่างที่สัมภาษณ์ไปอ่ะคือเต้ยอยู่วงการนี้มาแล้วเต้ยค่อนข้างมั่นใจมากว่าเต้ยไม่เคยโกหกหรือว่าปิดบังอะไรที่ตอบไปมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อะไรใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาแล้วแต่ละที่เราเปิดใจต่อไปค่ะใช่ค่ะมูฟออนต่อไปค่ะเต้ยว่าเอาเวลาแบบไปสำหรับตัวเต้ยนะคะไปพัฒนาเรื่องของตัวเองดีกว่าคือโอเคก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบมีแบบน้อยๆบ้างแต่ว่าตอนนี้แบบดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบมานั่งจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นแล้วค่ะล่าสุดก็เอ็ดชีแลนด์นะคะใช่เป็นไงเล่าให้ฟังนิดนึงตั้งใจมานานหรือยังคะบัตรก็หายากก็มีตอนนั้นก็มีคุยกันไว้ค่ะแต่ก็ไม่ด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแล้วก็มีแบบเพื่อนๆอะไรไปแบบหลายคนด้วยค่ะมีเสื้อคู่ไม่มีเสื้อคู่อันนั้นไม่ใช่เสื้อคู่นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบทางแบรนด์เขาส่งมาให้อะไรเงี้ยเป็นเสื้อเกี่ยวกับออร์แกนิกอะไรเงี้ยแล้วอันนี้คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาก็ได้เสื้อตัวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะบังเอิญมีความบังเอิญเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตีความว่าแบบโม้โกหกนู่นนั่นบังเอิญจริงบังเอิญค่ะก็คือเป็นแบรนด์ทางแบรนด์เขาส่งมาให้ค่ะแล้วเขาไม่ได้ส่งมาให้แค่2คนเขาส่งให้อีกหลายๆคนมีว่าใจตรงกันเหรอค่ะแม่แซวๆค่ะแล้วค่ะอย่างเรื่องงานคู่งานอะไรติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะก็มีบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นก็ต้องดูเป็นงานๆไปค่ะแต่ว่าถ้าอย่างเป็นงานอีเวนต์หรือว่าอะไรก็
อยากอยู่ตอนนี้ขออยู่เงียบๆก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นงานอะไรที่มันแบบมีลักษณะงานแบบอีกแบบนึงหรือไงเดี๋ยวต้องลองดูไปเป็นงานไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ่ายแบบโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานก็ไม่ปกติไม่ได้รับงานอะไรคู่กันกับใครอยู่แล้วค่ะอย่างอีเวนต์นี้หมดสิทธิ์เลยไหมคะเต้ค่ะก็ช่วงนี้ก็อาจจะยังค่ะยังแล้วก็ไม่รู้ครับคือเราไม่อยากที่จะคบกันแล้วก็เอาเรื่องนี้มาทำให้แบบมันเป็นกระแสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากคุยแบบสบายอันนี้ต้องเกี่ยวกับต้องเป็นของเรื่องของทางช่องเลยค่ะของทางผู้ใหญ่ว่าเขามองยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีแล้วด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์หลายๆอย่างทุกอย่างโอเคก็ไม่แน่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเบาบางน่ารักใสใสใจตรงกันมาเลยนะทำงานเป็นทีมไม่เหลือเพื่อนเวลาเดียวกันหรอ